วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทำให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจำทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ท่านผู้ชมครับในช่วงแรกของรายการเส้นทางกีฬาวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองครับไปทำความรู้จักกับนักมวยสากลหญิงนะครับเยาวชนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองที่เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเธอได้ไปคว้าเหรียญทองแดงในรายการชิงแชมป์เอเชียครับแล้วก็เธอคนนี้นะครับจัดว่าเป็นอนาคตเป็นคลื่นลูกใหม่ที่สำคัญอีกคนหนึ่งนะครับของวงการกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงไทยวันนี้ไปทำความรู้จักกับเธอที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองเลยครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเดินทางพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนกีฬาอ่างทองครับเพราะว่าล่าสุดนะครับก็มีนักกีฬาหญิงครับนักมวยดาวรุ่งมาอีกคนครับที่ไปคว้าเหรียญทองแดงนะครับจากต่างประเทศนะครับที่ประเทศคาซัคสถานนะครับชื่อรายการค่อนข้างยาวครับในรายการ ASBC Asian Youth Men and Women Junior Boxing Championship ที่กรุงแอสตานานะครับประเทศคาซัคสถานนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องมายนะครับปานิสาขติพิรสสวัสดีครับน้องมายครับนะครับนี่โรงเรียนกีฬาอ่างทองเนี่ยผมมีโอกาสได้เดินทางมาบ่อยเพราะว่าที่นี่นักกีฬาเก่งๆนักกีฬาดังๆนี่เยอะเลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นคนล่าสุดที่ไปได้เหรียญทองแดงนะครับที่คาซัคสถานท่องชื่อรายการได้มั้ยที่พี่ชมเมื่อกี้เนี่ยได้ค่ะแล้วท่องรายการ ASBC Asian Youth and Junior Boy and Girlชิงแชมป์รายการนี้เป็นรายการค่อนข้างยาวแล้วก็ความรู้สึกที่ได้เหรียญทองแดงมาในการแข่งขันนานาชาติในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจค่ะรู้สึกภูมิใจเลยนะครับแล้วก็การไปต่างประเทศครั้งนี้ของเราเนี่ยเป็นไปต่างประเทศมากี่ครั้งแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกค่ะโอ้โหนะครับท่านผู้ชมครับไปต่างประเทศครั้งแรกก็ได้เหรียญทองแดงมาเลยรู้สึกดีใจไหมดีใจแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยเรามีความตื่นเต้นมีความประหม่าหรือว่ามีความมั่นใจขนาดไหนมีความตื่นเต้นค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าไปครั้งแรกตื่นเต้นกว่าการมานั่งสัมภาษณ์กับพี่ไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกว่านะแล้วครั้งนี้ตื่นเต้นไหมใช่นะคะมานั่งสัมภาษณ์ออกทีวีกันเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นนะโอเคน้องมายตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่5โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองที่นี่เขามีแผนสายการเรียนไหมโรงเรียนทั่วไปจะมีวิทย์คณิตศิลป์คำนวณศิลป์สังคมอะไรที่นี่ไปเป็นวิทย์คณิตค่ะวิทย์คณิตเหรอเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะแบบเด็กสายวิทย์ทั่วไปเลยนะครับปีนี้อยู่ม.5อายุ17 ปีเป็นคนจังหวัดน่านเป็นคนจังหวัดน่านอำเภออำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองเลยนะครับแล้วก็ชีวิตในการเป็นนักกีฬาเนี่ยเราเริ่มชกมวยตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุ13 13ปีก็ประมาณม.1ม.1เนาะโอเคทำไมถึงเลือกเล่นกีฬามวยอ่ะเพราะว่าเห็นมันสนุกดีอยากลองต่อยมาก็ต่อยมาเรื่อยๆไปเห็นใครเขาต่อยที่ไหนเห็นรุ่นพี่ค่ะที่โรงเรียนที่จังหวัดน่านในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พี่น้องมีใครเป็นนักมวยไหมคุณตาค่ะอ๋อตาเป็นนักมวยเหรอแล้วครูมวยคนแรกของเราเนี่ยคือตาคุณตาสอนคุณตาสอนมวยไทยก่อนใช่ไหมใช่อ๋อตอนนั้นมวยไทยแข่งมวยไทยเนี่ยครั้งแรกไปขึ้นเวทีที่ไหนจำได้ไหมจำได้ที่งานแข่งเรือจังหวัดน่านงานแข่งเรือคือจังหวัดน่านเนี่ยคือมีของดีหลายอย่างนะครับอีกหนึ่งที่เป็นขึ้นชื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองน่านเลยเนี่ยก็คือประเพณีแข่งเรือที่แม่น้ำน่านจะแข่งกันทุกเดือนใช่เดือนอะไรแข่งอยู่2ช่วงช่วงมีช่วงไหนบ้างมีช่วงเปิดสนามกับช่วงปิดสนามเปิดสนามในเดือนประมาณเดือนตุลาตุลาคมแล้วปิดสนามละพฤศจิกาค่ะโอเคในช่วงพฤศจิกายนนี้นะครับก็ใครมีเวลาก็เที่ยวจังหวัดน่านได้นะครับซอฟต์พาวเวอร์ในที่นี้เพราะว่าเขามีนักกีฬาพายเรือเนี่ยเยอะมากนะครับจากที่เราเคยไปถ่ายทำที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางนะพี่เคยไปนะนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยเนี่ยคนจังหวัดน่านเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปศึกษาต่อในระดับเยาวชนทีมชาติเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาเมืองน่านเยอะนะครับแล้วทำไมถึงต่อยมวยครั้งแรกไม่เจ็บไม่เจ็บเอาเลยแล้วพูดต่อสู้ครั้งแรกที่เราขึ้นชกด้วยเนี่ยเราแพ้หรือเราชนะจำได้ไหมชนะน็อกชนะน็อกเลยเหรอยกอะไรยก2เลยเรา
เราใช้อาวุธอะไรถึงน็อกคู่ต่อสู้ได้จำได้ไหมใช้หมัดใช้หมัดเลยหมัดเราถนัดซ้ายหรือขวาซ้ายค่ะซ้ายใช่ไหมเล่นมวยไทยอยู่กี่ปี2ปีค่ะ2ปีแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นมวยสากลสมัครเล่นเพราะว่าอาจารย์ประมวลศักดิ์ไปเห็นต่อยมวยไทยเขาเลยชวนมาเรียนอาจารย์ประมวลศักดิ์โพสุวรรณนะครับอดีตเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับทีมชาติไทยนะครับที่เป็นคนไปเห็นแววนะครับตอนนี้อาจารย์ประมวลศักดิ์เนี่ยก็เป็นบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองด้วยอาจารย์ประมวลศักดิ์ไปเจอกับเราที่ไหนที่จังหวัดน่านที่จังหวัดน่านอ๋ออาจารย์เขาไปทำอะไรเอาเด็กไปต่อยมวยค่ะอ๋อเขาก็พาทีมนักกีฬาไปต่อยมวยแล้วเขาชอบเราตรงไหนเขาบอกไหมไม่ได้บอกไม่ได้บอกรูปร่างได้ค่ะรูปร่างได้เราสูงเท่าไหร่ตอนนี้169ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมเป็นเด็กที่ตัวสูงมากแล้วตอนนี้ต่อยมวยในพิกัดน้ำหนัก51กิโลนะครับโอเคแล้วการที่ไปต่อยที่คาซัคสถานเนี่ยเราไปแพ้ใครถึงไม่ได้เข้าไปเหรียญเงินเหรียญทองแพ้อินเดียแพ้อินเดียเราไปแพ้เขาตรงไหนเขาเก่งตรงไหนเขาเร็วกว่าอ๋อเขาแข็งแรงกว่าเขาแข็งแรงกว่าพอเจอคู่ต่อสู้ที่เร็วกว่าแข็งแรงก่อนพอเรากลับมาเรามาปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็เสริมเวทแล้วก็ทำให้ตัวเองแข็งแรงกลับไปพัฒนาตัวเองชีวิตการเป็นนักกีฬาในโรงเรียนกีฬาเนี่ยเรามาอยู่ในกีฬาอ่างทองตั้งแต่ม.อะไรม.3ม.3ม.3ม.4ม.5ก็เกือบ3ปีแล้วตอนนี้การปรับตัวในโรงเรียนกีฬาอ่างทองเนี่ยยากไหมจากบ้านมาไกลมากเลยนะคิดถึงบ้านไหมก็แรกๆก็คิดถึงบ้านอ่ะแล้วเราปรับตัวยังไงก็ต้องอดทนมีความอดทนสูงนะทุกวันนี้ซ้อมวันละกี่รอบ2รอบค่ะเช้ากับเย็นตื่นกี่โมงเช้า6โมงค่ะซ้อม6โมงครึ่งทำอะไรบ้างในแต่ละวันตื่นมาก็ทำกิจวัตรให้เสร็จแล้วก็ลงไปซ้อมซ้อมก็คือวิ่งออกกำลังกายซ้อมล่อเป้าแบบนี้ใช่ไหมแล้วตอนเย็นอ่ะตอนเย็นก็ซ้อมพวกเทคนิคการที่เราเป็นนักเรียนโรงเรียนกีฬาเนี่ยซ้อมกีฬาแข่งกีฬาก็เหนื่อยแล้วแล้วเราเอาพลังที่ไหนมาเรียนหนังสือด้วยมันต้องแบ่งให้ถูกมันต้องแบ่งเวลาการเรียนเราเป็นไงบ้างดีดีเลยนะโอเควิชาที่เราชอบวิชาอะไรครับภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษนะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนะโอเคแต่พอดีผมพูดไม่ได้เลยนะครับ ผมก็เลยไม่กล้าพูดกับน้องเขา นักกีฬารุ่นพี่ที่เราชื่นชอบชอบใครชอบพี่เพชรจีจ่าพี่เพชรจีจ่าเราชอบเขาตรงไหนเขาแข็งแรงแข็งแรงโอเคเป้าหมายในการเป็นนักกีฬาของเราอยากไปต่อยโอลิมปิกอยากเป็นนักกีฬาโอลิมปิกนะครับผมโอเคเคยกลับไปที่บ้านแล้วชวนเด็กๆที่จังหวัดน่านมาเรียนที่ต่อที่นี่บ้างไหมเคยแล้วมีไหมยังไม่มีใครหลงคารมหรอ อยู่ที่นี่มีความสุขยังไงบ้างในการมาเป็นนักเรียนโรงเรียนกีฬาเราชอบตรงไหนบ้างมันดีตรงไหนชอบที่มีระเบียบวินัยก็มีความสามัคคีอันนี้วีน่าจะขึ้นม.6แล้วจะไปเรียนต่อที่ไหนสุพรรณน่าจะต่อสุพรรณโอเคเคยไปไหมสุพรรณเคยไปแล้วโอเคเดี๋ยวในปีนี้เนี่ยจะมีรายการต่อยรายการอะไรบ้างยังไม่มีค่ะจะเป็นปีหน้าแทนปีหน้าปีนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่เป็นความภูมิใจที่สุดณตอนนี้แหละในการที่ไปได้เหรียญทองแดงที่คาซัคสถานมาที่คาซัคสถานเนี่ยประเทศเขาเป็นยังไงบ้างประเทศเขาดีมากดียังไงดียังไงน่าอยู่แล้วประเทศไทยของเราร้อนประเทศเขาอากาศเย็นสบายใช่ไหมหิมะตกโอเคการที่เราถือว่าประสบความสำเร็จมาอีกขั้นหนึ่งในการเป็นนักกีฬามวยสากลเนี่ยคนที่คอยซัพพอร์ตคนที่คอยช่วยเหลือคนที่คอยผลักดันเราเนี่ยมีใครบ้างแล้วเราอยากขอบคุณใครบ้างเนี่ยขอบคุณโค้ชนะคะแล้วโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองท่านผอ.แล้วก็เพื่อนๆพี่น้องๆที่ช่วยสอนกันมาโอเคก็อย่าลืมนะครับติดตามและเป็นกำลังใจให้กับน้องไม้ด้วยนะครับสาวน้อยจากจังหวัดน่านคนนี้กำลังฝึกซ้อมทุ่มเทพยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องไม้นะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการเป็นนักกีฬาวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับช่วงนี้
พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการเส้นทางกีฬาครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่พึงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลกลางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เราได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์พิชญานาควัชระนะครับซึ่งเป็นอดีตรองปลัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในการวิ่งนะครับบางนารันนิ่งวิ่งเพื่อโรงพยาบาลนะครับคุณหมอพิชญาก็เป็นประธานจัดการวิ่งด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนถามข้อมูลนะครับการรับสมัครรวมไปถึงเส้นทางแล้วก็วัตถุประสงค์ในการวิ่งครั้งนี้จากคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันดับแรกนะครับก็ต้องอันดับแรกนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนถามก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการจัดการวิ่งครั้งนี้ครับคืออะไรก็ในฐานะที่โรงพยาบาลเป็นสถานที่รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเราก็เลยคิดว่าเราจัดการวิ่งครั้งนี้นะจุดประสงค์เนี่ยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการออกกำลังกายและการรักษาสุขภาพนะครับจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยมาหาโรงพยาบาลเยอะนั่นจุดประสงค์ที่หนึ่งเลยฮะต้องการสนับสนุนให้ออกกำลังกายจุดประสงค์ที่สองคือต้องการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครซึ่งชื่อมันอาจจะพ้องกับภาคเอกชนแล้วทำให้คนสับสนนั้นต้องการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครนะออกเสียงติดกันเลยนะครับว่ามีแล้วถึงแม้ว่ายังไม่ได้เปิดยังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เปิดเป็นตึกใหญ่เนี่ยก็มีแล้วนะอันที่3เนี่ยถึงจะเป็นเรื่องว่าถ้ามันมีการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครได้ก็จะเป็นจุดประสงค์ที่3นะจะเน้นว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์คือ2จุดประสงค์หลักครับณตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครเกิดขึ้นแล้วใช่มั้ยครับแล้วก็มีปริมาณผู้มาใช้บริการผู้ที่มารักษาพยาบาลเนี่ยแต่ละวันเยอะไหมครับผมครับก็โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครเนี่ยเปิดเมื่อวันที่25ธันวาคม2561ครับนะตอนนี้ก็เกิดจะครบ5ขวบละ5ปีละครับนะครับก็เปิดเป็นอาคารชั่วคราว OPD ครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็เริ่มต่อเนื่องจากโรงพยาบาลคลองสามวาในช่วงนั้นผมเป็นรองปลัดกรุงเทพมหานครพอดีรับผิดชอบเรื่องนี้พอดีก็ผลักดันให้เปิดขึ้นมาโดยกำสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราเปิดมา5ปีเนี่ยเรามีคนไข้ประมาณ 20,000 กว่าคน oh. นะ 20,000 กว่าคนก็ถือว่าเยอะ OPD วันนึงก็100เกือบ100นะครับทั้งที่เป็นโรงพยาบาลที่เปิดมาแล้วรักษาทั่วไปยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแล้วอาคารก็เป็นอาคารชั้นเดียวเป็นอาคาร OPD ชั่วคราวก่อนนะครับซึ่งในอนาคตเราจะมีการสร้างโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขึ้นมาเป็นกลุ่มอาคารนะครับเป็นกลุ่มอาคารสูง10ชั้นแล้วก็มีทั้งอาคารโรงพยาบาลเป็นพลาซ่าเป็นหลายๆอย่างหอพักนะครับได้งบปี67แล้วเราจะเริ่มการก่อสร้างเดือนมิถุนายนปี67นะได้งบประมาณมา 2,452 ล้าน 8 แสนบาทนะครับก็ถือว่ามากจะใช้เวลาการก่อสร้าง900วันจะไปเสร็จจริงก็คงประมาณ67นะแต่กิจกรรมนี้เราต้องการจะให้คนรู้ว่ารับรู้ว่ามีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครแล้วนะครับมีการบริการ OPD แพทย์แผนไทยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนู่นนี่นั่นฉีดวัคซีนแล้วนะส่วนการจะสร้างโรงพยาบาลอีก3ปีเสร็จเราก็มาว่ากันอีกทีครับผมอันนี้ขออนุญาตถามแทนพี่น้องที่อยู่ในโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครสิทธิในการที่รับรักษาพยาบาลมันจะเป็นบัตรทองประกันสังคมข้าราชการนี่คือทุกสิทธิ์เลยใช่ไหมครับรับทุกสิทธิ์ครับนะครับโรงพยาบาลรัฐบาลมีหน้าที่รับใช้ประชาชนนะครับรับทุกสิทธิ์ไม่เกี่ยงครับ
มาพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมบางนารันนิ่งวิ่งเพื่อโรงพยาบาลกันบ้างในเรื่องของกำหนดการรับสมัครนะครับรับสมัครได้ถึงเมื่อไหร่แล้วก็ระยะทางหรือว่าเส้นทางในการวิ่งเราวิ่งกันระยะทางไหนบ้างครับครับก็เราแถลงข่าวไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับตอนนั้นก็เปิดรับสมัครจากเพจไทยรันซึ่งท่านผู้สนใจสามารถเข้าไปที่เพจไทยรันได้เลยนะแล้วก็จะมีรายละเอียดในการกรอกรับสมัครได้เลยตอนนี้เราขยายการรับสมัครไปจนถึงวันที่7มกราคม2567นะถึงเที่ยงคืนเลยนะครับทุกท่านก็เชิญชวนสมัครได้เลยหรือบางท่านไม่สะดวกก็อาจจะใช้ติดต่อหรือมาที่โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครอยู่บนถนนสรรพาวุธใครไปไม่ถูกก็นึกถึงสำนักงานเขตบางนาตอนนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ติดกันเลยนะครับครับผมแล้วก็ได้ยินมาว่าคุณหมอพิชญาเนี่ยเคยจะการแข่งขันวิ่งเพื่อที่จะระดมทุนในการสร้างโรงพยาบาลมาแล้ว2ครั้งใช่ไหมครับลองเล่าประสบการณ์ในการจัดการวิ่งหน่อยครับผมครับก็จัดวิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เอามาอย่างที่บอกจุดประสงค์ที่ผมคิดไว้นะคือ 1. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ 2. ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 3. ค่อยมาพูดเรื่องเงินนะครับก็ในประสบการณ์เราเคยจัดครั้งแรกเนี่ยสมัยเมื่อ14ปีที่แล้ว14ปีที่แล้วนะครับที่โรงพยาบาลกลางแห่งนี้แหละครับตอนนั้นโรงพยาบาลกลางอายุ111ปีพอดี111นะครับผมเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลตอนนั้นเราจัดวิ่งเป็นเส้นทางที่สวยมากวิ่งจากโรงพยาบาลกลางไปข้ามสะพานพระราม8วิ่งเข้าอ้อมกลับนะครับเส้นทางที่สวยนะครับจัดครั้งแรกก็มีผู้วิ่งเยอะมากประมาณ 3,000 คนครับครับนะมีนาคม66นี่แหละเราจัดคลองสามวารันนิ่งวิ่งเพื่อโรงพยาบาลเช่นเดียวกันเพราะว่าโรงพยาบาลคลองสามวาเนี่ยมีอายุใกล้เคียงกับโรงพยาบาลบางนาก็มีอาคารชั่วคราวเช่นเดียวกันแต่ตึกกำลังสร้างเกือบเสร็จแล้วเราก็จัดที่เขตคลองสามวานะครับก็เป็นระยะการวิ่งแค่ 10.5 กับ5กิโลนะครับก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักว่าโอ้มีโรงพยาบาลคลองสามวาแล้วนะครับอันที่สองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าต้องการจะให้ทุกคนหมั่นใส่ใจสุขภาพไปซ้อมไปวิ่งไม่ใช่สมัครอย่างวิ่งด้วยนะสมมติคนสมัครแล้วก็มาวิ่งเราไม่ต้องการเราต้องการว่าสมัครไปซ้อมแล้วมาวิ่งนะครับการระดมทุนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับพอตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลบางนาเนี่ยก็เป็นครั้งที่3ซึ่งในผมมีส่วนร่วมครั้งแรกเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลกลางครั้งที่2ที่3นี่คือเกษียณแล้วเป็นในฐานะประธานมูลนิธิของโรงพยาบาลทั้ง2แห่งครับเรามาสอบถามถึงรายละเอียดในการวิ่งครั้งนี้กันหน่อยในเรื่องของถ้วยรางวัลก็ดีเหรียญก็ดีหรือว่าการเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ครับครับการจัดของบางนารันนิ่งวิ่งเพื่อโรงพยาบาลในวันที่14มกราคม2567เนี่ยครั้งนี้มีความพิเศษก็คือ1ถ้วยเนี่ยเราได้พระราชทานจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะครับพระราชทานถ้วยมาให้สำหรับผู้ชนะเลิศโอเวอร์ออลชายหญิงทั้งระยะฮาล์ฟมาราธอนและ10กิโลครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าผู้พิการนะครับเราส่งเสริมให้ออกกำลังกายก็มาวิ่งได้ฟรีเลยนะฮะถ้าท่านมีบัตรรับรองสภาวะความพิการเนี่ยท่านมาวิ่งได้เลยท่านสามารถมีผู้ช่วยเหลือติดตามมาวิ่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับอันที่3ก็คือเรื่องเหรียญซึ่งผมทำไว้เนี่ยมันเป็นกิมมิกว่าครั้งแรกของโรงพยาบาลคลองสามวาเนี่ยเราก็นึกว่าเอ๊ะเราจะเอาเหรียญเป็นรูปร่างอะไรดีเราก็เอารูปร่างเป็นรูปร่างของเขตครับรูปร่างทางภูมิศาสตร์ของเขตบางคลองสามวาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็เป็นรูปร่างของเขตบางนาเพราะนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยที่สมัครแล้ววิ่งครบเนี่ยนอกจากได้อะไรหรืออะไรก็จะได้เหรียญเป็นที่ระลึกซึ่งถ้าต่อไปท่านสะสมไปครบ50เขตท่านก็สามารถเลี้ยงเป็นรูปกรุงเทพมหานครได้นะครับถ้าผมจัดไหวครับผมนะก็นี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับในเรื่องของถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลแล้วก็การเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับที่สามารถเข้ามาร่วมออกกำลังกายในกิจกรรมครั้งนี้ได้รวมไปถึงระยะทางในการวิ่งนะครับคุณหมอพิชญาเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่านี่คือคุณหมอนักกีฬานะครับท่านก็มีประสบการณ์ในวงการกีฬาไทยมาไม่น้อยรวมไปถึงท่านเป็นนักศิษย์เก่าสวนกุหลาบด้วยก็เล่นกีฬามาตั้งแต่เป็นนักเรียนเลยก็ว่าได้แล้วก็พอท่านมารับราชการอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้เล่นกีฬาได้ออกกำลังกายด้วยกันเพราะว่าความสำคัญของสุขภาพเนี่ยมันอยู่ที่เราอย่าไปโรงพยาบาลดีกว่าทำตัวเราให้แข็งแรงไว้พึ่งหมอพึ่งโรงพยาบาลให้น้อยที่สุดนะครับเคยได้ยินมาว่าคุณหมอเนี่ยเคย
เป็นนายแพทย์ประจำทีมชาติไทยด้วยฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยใช่ไหมครับครับลองเล่าประสบการณ์ในครั้งนั้นหน่อยก็อยากจะกลับมาให้ประชาชนทุกท่านใส่ใจสุขภาพถ้าสมัยเด็กๆใครเรียนหนังสือก็เคยได้ยินเพลงกราวกีฬาครับกีฬาเป็นยาวิเศษนะครับผมก็นั่งแปลเนื้อเพลงเลยนะซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อหาไพเราะแล้วมีกลิ่นความมากนะฮะถ้าใครไปนั่งอ่านเนื้อเพลงแล้วแปลทีละบรรทัดก็จะบอกว่ากีฬาคือยาวิเศษเพราะนั้นในฐานะเป็นแพทย์เนี่ยผมมองได้เลยว่า exercise is medicine นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเน้นเรื่องนี้นะส่วนที่ว่าเกี่ยวข้องกับกีฬาก็อาจจะเป็นเพราะว่าชอบเล่นกีฬาอยู่เก่าแล้วก็อยู่ในโรงเรียนซึ่งเล่นกีฬาประเภทหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็ได้มีโอกาสดูแลทีมชาติครั้งแรกเนี่ยมันนานมากปี2528นานมากเยาวชนแล้วก็ดูทีมชาติชุดใหญ่อยู่ประมาณเกือบ30ปีเนี่ยน่าจะเป็นนานที่สุดนะครับจนในที่สุดรับตำแหน่งที่มันโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วล่ะก็เลยคิดว่าคงพอไม่มีเวลาไปดูตำแหน่งสุดท้ายที่ดูแลทีมชาติก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางนี่แหละครับแล้วห้องนี้นะครับเป็นห้องประวัติศาสตร์ทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงชุดแชมป์เอเชียครั้งแรกตอนนั้นจะไปแข่งแล้วหวัดใหญ่ระบาดฉีดวัคซีนตรงนี้นี่แหละอ๋อมาฉีดวัคซีนนักกีฬาผมฉีดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปื้มฉีดวิลาวันฉีดอยู่บนห้องนี้แหละครับโค้ชพามาก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นผูกพันกันมาตลอดนะครับเมื่อรับราชการแล้วเมื่อมีตำแหน่งโตขึ้นไม่สามารถดูแลทีมชาติได้แต่ยังรับผิดชอบเรื่องการดูแลสุขภาพและการรักษาผู้ป่วยอยู่เนี่ยผมก็ยังอยากจะให้เอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องสำคัญที่จะสื่อไปกับประชาชนหมอเองเนี่ยรักษาเนี่ยมันมีหน้าที่เหมือนโรงซ่อมครับโรงซ่อมสุขภาพแต่ไอ้โรงสร้างเนี่ยสร้างสุขภาพเนี่ยมันเป็นหน้าที่อีกด้านนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะเน้นตรงนี้ว่าถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะเป็นการสร้างสุขภาพแล้วโรงซ่อมสุขภาพวงเล็บก็คือโรงพยาบาลเนี่ยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยผมเป็นหมอเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหมมานั่งซ่อมสุขภาพในขณะที่เราสร้างนำซ่อมมันก็จะทำให้ระบบสาธารณสุขหรือว่าระบบความแข็งแรงของประชาชนระบบสุขภาพของประเทศมันดีขึ้นครับสุดท้ายนี่เดี๋ยวให้คุณหมอเน้นย้ำในเรื่องของการสมัครร่วมกิจกรรมบางนารันนิ่งอีกครั้งนึงครับครับก็ต้องขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปนะครับทั้งกรุงเทพมหานครและเขตใกล้เคียงหรือแม้แต่ว่าเขตห่างไกลก็ได้นะครับมาร่วมกิจกรรมการกุศลกันนะครับโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ในระยะเกือบๆกึ่งกลางจากผมดูเส้นถนนเนี่ยโรงพยาบาลตำรวจไปจนถึงโรงพยาบาลปากน้ำสมุทรปราการเนี่ยเส้นถนนเพลินจิตสุขุมวิทไปถึงนู้นเลยเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลรัฐบาลเลยนะครับไม่มีเลยนะครับมีแค่หัวถนนโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ท้ายถนนคือโรงพยาบาลสมุทรปราการโรงพยาบาลบางนาอยู่ตรงสี่แยกบางนาก็ขึ้นมาเพื่อจะมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเพราะว่าประชาชนเศรษฐฐานะเนี่ยไม่สามารถจะเข้าเอกชนได้หมดเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนมาออกกำลังกายกันครับรักษาสุขภาพนะเสร็จแล้วถ้าท่านมีพละกำลังในการจะสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลเราก็มีวิธีให้ว่าท่านจะใช้วิธีหักภาษี2เท่าหรือว่าท่านไม่ต้องการไปหักภาษีก็จะมีทั้งเงินบำรุงโรงพยาบาลกับมูลนิธิแต่เงินทั้งหมดเนี่ยก็คือเอาไปสนับสนุนให้โรงพยาบาลทั้งหมดมาร่วมกันออกกำลังกายแล้วมาทำบุญกันครับนะออกกำลังกายแล้วก็มาเดินมาวิ่งนะครับมาสมัครแล้วก็สนับสนุนการทำกิจกรรมดีๆครั้งนี้ซึ่งเราคิดว่าเราก็คงจะมีต่อๆไปแล้วก็คงจะกระจายไปเรื่อยๆนะครับรายรอบกรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นไปได้สำหรับบางนารันนิ่งวิ่งไปโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครเนี่ยก็ประจำพันว่าเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่14มกราคม2567นะครับสมัครได้ถึงวันที่7มกราคม2567นะครับหรือว่าบางท่านไม่สะดวกท่านอาจจะแวะเวียนผ่านไปทางโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานเขตบางนาเนี่ยท่านก็จะสมัครที่นั่นก็ได้นะครับก็เรามีระยะที่ท่านวิ่งได้เลยเนี่ยคือ5กิโลเมตรนะครับท่านแข็งแรงขึ้นมาหน่อยนึง10กิโลหรือว่าฮาร์ดคอร์อยากจะวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเรามีหมดนะครับเราก็มีถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้านะครับก็ฝากทุกท่านด้วยครับครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับสมัครได้ถึง7มกราคม2567นี้นะครับสมัครได้ตั้งแต่ระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรแล้วก็ฮาล์ฟมาราธอนนะครับก็ถือว่า
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ออกกำลังกายแล้วก็ได้ประโยชน์กับสุขภาพของเราเองแล้วก็รวมไปถึงได้มีส่วนสนับสนุนนะครับในกิจการสาธารณสุขกิจการโรงพยาบาลของทางกรุงเทพมหานครด้วยเพราะอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าสถานพยาบาลในโซนตะวันออกเส้นสุขุมวิทเนี่ยก็ของหลวงนะฮะค่อนข้างจะมีจำกัดนะครับก็มีโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ยาวไปนู่นเลยสมุทรปราการปากน้ำเลยนะครับแล้วก็เวลามีโรงพยาบาลอีกหนึ่งโรงพยาบาลในเขตบางนาเนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของทางด้าน2โรงพยาบาลนี้ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้ได้สาระในเรื่องของสุขภาพจากคุณหมอพิชยาครบถ้วนนะครับก็อย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายนะครับแล้วก็เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนนะครับเพราะว่าทางที่ดีเนี่ยป้องกันก่อนรักษาตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนที่จะไปโรงพยาบาลเป็นภาระของคุณหมอคุณพยาบาลเพราะว่า1เสียเงินเสียเวลาแล้วก็ต้องไปนั่งรอเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับแล้วก็บางทีเจ็บตัวด้วยโดนฉีดโดนกรีดโดนผ่าตัดนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอพิชยาเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับผมและคุณหมอพิชยาพร้อมทีมงานทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ